เอาละค่ะคลิปนี้นะคะจะสาธิตการขึ้นรูปการ์ตูนนะคะกับกระรอกมีหมวกคลุมสีแดงด้วยนะคะเราก็จะขึ้นรูปก้อนแป้งสีแป้งธรรมดาก่อน1ก้อนนะคะวางรอไว้นะคะจากนั้นก็นำแป้งสีน้ำตาลนะคะที่เราผสมรอไว้เรียบร้อยแล้วหยิบมานิดเดียวค่ะแค่ปลายนิ้วเนี่ยนะคะนิดเดียวนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็คลึงกลมนิดนึงนะคะวางลงไปแล้วก็ใช้โรลลิ่งพินนะคะกดให้เขาแบนไม่ต้องบางมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะบางก็จนเห็นก้อนแป้งหมดนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำก้อนแป้งสีน้ำตาลเนี่ยให้เป็นเหมือนหน้าผากตรงส่วนหัวของกระรอกนะคะหาด้านที่มันมีมุมแหลมๆมาค่ะด้านไหนก็ได้แปะลงมาประมาณเศษ1ส่วน4ของก้อนแป้งนะคะเนี่ยค่ะแปะเอาไว้นะคะทีนี้เดี๋ยวหมุนให้นะคะด้านเนี้ยด้านชายมันด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ใช้2นิ้วนะคะแยกเขาออกให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ปัดแปะพักลงไปที่ก้อนแป้งได้เลยตกแต่งให้ออกมาเป็นรูปนั่งสามเหลี่ยมวางพักรอไว้จากนั้นก็นำแป้งสีแดงช่างวันนี้ใช้แดงไม่สดมากนะคะช่างออกมาที่7กรัมนะคะถู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 นะคะให้เป็นทรงยาวแบบนี้นะคะแล้วก็รีบแป้งกางขึ้นบนกางลงล่างเขาก็จะยืดออกนะคะกางขึ้นบนให้เลยแป้งไปเลยไม่ต้องให้เหลือเนื้อแป้งหนาๆไว้ตรงชายนั่นนะคะกางลงล่างแป้งนะคะตรงกลางของก้อนแป้งนะคะวางปิดตรงด้านหัวแล้วก็พักไว้ที่โต๊ะได้ทั้งสองข้างเลยนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้นะจากนั้นก็ด้านไหนก็ได้นะคะแต่งข้างในให้เป็นวงกลมเนี่ยค่ะนะคะก็จะได้ก้อนแป้งที่เป็นหน้าตาโครงล่างของกระรอกนะคะตัวการ์ตูนอื่นก็ได้นะคะเราก็มาทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะจากนั้นก็นำมาวางในถ้วยนะคะกระดาษรองไว้นี่นะคะวางไปตรงกลางแล้วก็นำไปพักค่ะเวลาผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็จะได้ขนมปังที่อืดๆแบบนี้แล้วนะคะเราจะดูอย่างนี้ค่ะนะคะให้ดูขอบของพิมพ์นี้นะคะขนมปังจะปูดขึ้นประมาณ1ถึงไม่เกิน2เซนติเมตรค่ะก็จะเปรียบกับประมาณ 80% นะคะ